The Family Buddy of Your Life สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ On the Way Home กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะวันนี้ก็มีเรื่องสนุกๆจากหนังสือ Zen Story นิทานทำสะกิดใจมาเล่าให้ฟังค่ะจากหนังสือที่รวบรวม25เรื่องเล่าพลิกมุมคิดให้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายๆโดยชุติปัญโยชุติปัญโยเป็นนามปากกาของพระมหาวีรพันธ์ชุติปัญโยนะคะท่านเป็นพระนักเขียนค่ะและท่านก็เคยได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นสาขาพระพุทธศาสนาเถรวาทแล้วก็เคยได้รับรางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักรสาขาการแต่งหนังสือด้วยค่ะจัดพิมพ์โดยอมรินทร์ธรรมะนะคะเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีไหมคะระวังความโลภเล่นงานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของช่างกุญแจชราคนหนึ่งที่มีความชำนาญในเรื่องของกุญแจมากคือเป็นช่างทำกุญแจที่เก่งมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบกุญแจการไขกุญแจที่ล็อกเอาไว้แม้แต่การเปิดตู้นิรภัยก็ถือว่าเป็นงานที่จิ๊บๆมากสำหรับเขาที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดค่ะช่างกุญแจคนนี้เป็นคนที่มีคุณธรรมสูงในการรับงานนะคะแล้วก็ต่อมาเขาได้รับลูกศิษย์มาอยู่ด้วย2คนลูกศิษย์ทั้ง2คนต่างก็หมายมั่นปั้นมือแล้วค่ะว่าจะเป็นผู้ที่รับมรดกการเป็นช่างกุญแจที่เก่งเหมือนกับอาจารย์ของตนศิษย์ทั้ง2ก็อยู่เรียนรู้แล้วก็ดูแลอาจารย์ด้วยความเอาใจใส่เสมอมาจนกระทั่งมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกุญแจในทุกๆด้านฝ่ายอาจารย์เองอาจารย์ก็ต้องการที่จะหาผู้มาสืบทอดวิชานี้เช่นกันค่ะและเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเหมาะสมชายชราที่เยี่ยมยุทธในเรื่องของกุญแจก็เรียกลูกศิษย์ทั้งสองมาพบแล้วก็บอกวัตถุประสงค์ที่จะให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้สืบทอดวิชาสำคัญนี้โดยกล่าวกับลูกศิษย์ว่าถึงเวลาที่อาจารย์จะวางมือแล้วนะคงจะต้องให้พวกเธอสืบทอดวิชานี้ต่อไปและจะมีการทดสอบความสามารถหากใครปฏิบัติตามที่อาจารย์เคยสอนไว้ได้ดีที่สุดอาจารย์ก็จะสอนสุดยอดวิชาช่างกุญแจขั้นสุดท้ายให้แล้วจะให้คนคนนั้นสืบทอดหน้าที่สำคัญแทนสิทธิพี่ค่ะเขามีสิทธิพี่สิทธิน้องนะสิทธิพี่ก็ถามว่าอาจารย์จะทดสอบอย่างไรครับสิทธิน้องก็นั่งฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจอาจารย์บอกว่าปัญหามีอยู่ว่ามีตู้นิรภัยอยู่2ใบในห้องที่เตรียมไว้2ห้องให้พวกเธอไปอยู่คนละห้องหากใครสามารถเปิดตู้นิรภัยได้ก่อนคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะการแข่งขันในด่านแรกโอ้โหแม่สนุกมากเลยนะคะมีการแข่งขันด่านแรกด้วยแข่งกันอยู่2คนค่ะผู้ชนะจะได้รับการสืบทอดเป็นทายาทสายตรงเมื่อได้รับสัญญาณเริ่มการประลองวิชาสิทธิ์ทั้งสองก็เข้าประจำที่ในห้องที่อาจารย์ได้กำหนดให้โดยมีคนมาร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมากสิทธิพี่อยู่ห้องที่1สิทธิน้องอยู่ห้องที่2เวลาผ่านไปเพียง10นาทีค่ะสิทธิพี่ก็เดินปรอออกมาจากห้องแล้วก็บอกกับอาจารย์ว่าเสร็จแล้วเปิดตู้นิรภัยได้แล้วส่วนสิทธิน้องใช้เวลาเกือบ2เท่าของสิทธิผู้พี่จึงเปิดตู้ได้สำเร็จบรรดากองเชียร์ก็เฮกันเลยนะคะเมื่อเห็นสิทธิพี่เนี่ยเปิดตู้นิรภัยได้ก่อนต่างก็คิดว่าตำแหน่งช่างกุญแจเห็นทีจะตกเป็นของสิทธิผู้พี่แน่นอนแล้วอารมณ์เหมือนกับลุ้นรายการ Master Chef อะไรทำนองนั้นไหมครับทำเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วเมื่อทั้งสองทำหน้าที่ของตนเรียบร้อยนะคะอาจารย์ก็เรียกให้มารวมตัวกันแล้วก็บอกว่าเอาละในการไขกุญแจตู้นิรภัยนั้นเห็นได้ชัดว่าลูกศิษย์คนแรกทำเวลาได้เร็วกว่าแต่อาจารย์ยังต้องทดสอบอีกข้อหนึ่งจึงจะสามารถมอบตำแหน่งอันสำคัญนี้ให้ได้อะไรอีกล่ะครับอาจารย์ท่านบอกมาได้เลยศิษย์พี่ก็รีบบอกด้วยความกระตือรือร้นมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยน่าจะได้รับเคล็ดลับสุดยอดวิชาแห่งช่างกุญแจแน่ๆเลยนะดูทรงแล้วสิทธิพี่เนี่ยเก่งกว่าเยอะถ้าเช่นนั้นข้าขอถามคำถามเดียวกันกับเธอทั้งคู่ว่าเมื่อไขกุญแจได้แล้วแต่ละคนมองเห็นอะไรบ้าง
ถามเหมือนกับรอบสุดท้ายของการประกวดมิสยูนิเวิร์สเมื่อถูกถามเช่นนี้นะคะสิทธิ์พี่ขอตอบก่อนค่ะท่านอาจารย์ครับอีตอนที่ผมเปิดตู้นิรภัยออกมาได้สิ่งที่เห็นตรงหน้ามันคือเงินจำนวนมหาศาลครับเงินที่ผมคิดว่าชีวิตนี้คงไม่สามารถจะหาเงินได้มากขนาดนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่เปิดตู้ออกได้แล้วก็เห็นเงินเหล่านั้นครับหลังจากรับฟังคำตอบของลูกศิษย์คนแรกหรือว่าศิษย์พี่จบลงศิษย์คนที่สองคนรองนะคะศิษย์น้องก็ขออนุญาตรายงานผลงานของตัวเองให้อาจารย์ฟังบ้างซึ่งเขาก็ได้อธิบายวิธีการของตัวเองว่าเหตุที่ผมเปิดตู้นิรภัยได้ช้าเพราะในขณะที่ผมเปิดผมศึกษากุญแจนั้นไปด้วยว่ามันมีระบบการทำงานอย่างไรใช้วัสดุคุณภาพดีแค่ไหนทำให้ผมได้เข้าใจการทำงานของตู้นิรภัยนั้นอย่างแจ่มแจ้งครับแล้วก็รู้ถึงคุณค่าของกุญแจที่ใช้เปิดนั้นด้วยแล้วเธอเห็นอะไรในตู้นั้นบ้างผมไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเห็นว่าประตูตู้นิรภัยถูกเปิดออกแล้วเพราะผมเข้าใจว่าหน้าที่ของผมก็คือการเปิดตู้ให้ได้ไม่ใช่การดูว่าข้างในตู้มีอะไรเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่หลักของผมหากผมเปิดตู้แล้วเห็นสิ่งของที่มีค่าอาจจะทำให้เกิดความโลภขึ้นมาได้ซึ่งไม่ได้ส่งผลดีต่อการทำหน้าที่ช่างกุญแจของผมเลยอาจารย์ได้ฟังคำตอบของศิษย์ทั้งสองเรียบร้อยก็ประกาศผลการทดสอบให้ศิษย์ทั้งคู่รวมไปถึงกองเชียร์ทุกๆคนที่มาเฝ้าดูว่าเอาละข้าได้คนที่จะสืบทอดเคล็ดลับวิชาช่างกุญแจแล้วคนผู้นั้นก็คือศิษย์คนน้องมงลงนะคะเมื่อคำประกาศสิ้นสุดลงหลายคนในที่ประชุมต่างก็แบบส่งเสียงฮือฮาด้วยความประหลาดใจนะคะพริกโผค่ะเพราะว่าพวกเขาต่างคิดว่าคนที่เปิดตู้นิรภัยได้เร็วที่สุดคือผู้ชนะแต่อาจารย์กลับประกาศสวนทางกับสิ่งที่ทุกคนคาดหวังศิษย์คนโตหรือว่าศิษย์ผู้พี่ก็รู้สึกเช่นนั้นด้วยก็เลยถามอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ขอรับทำไมผลการตัดสินถึงเป็นไปได้แบบนี้ขอรับเพื่อคลายข้อสงสัยให้กับศิษย์ทั้งสองและก็เหล่ากองเชียร์ที่มาคอยลุ้นได้แล้วใจนะได้ไม่สงสัยเพื่อความโปร่งใสอาจารย์ก็อธิบายยาวเลยค่ะอาจารย์บอกว่าเหตุที่ข้ายกตำแหน่งผู้สืบทอดให้กับศิษย์ผู้น้องเพราะว่าเขามีความละเอียดมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในวิชาที่เกี่ยวกับกุญแจเขาไม่ได้ใช้แค่ความเร็วในการเปิดตู้อย่างเดียวและที่สำคัญเขาได้ทำในสิ่งที่สำคัญมากคือเมื่อเปิดตู้แล้วเขาหยุดหน้าที่อยู่แค่การเปิดตู้เท่านั้นเขาไม่ได้มีความคิดที่จะมองสิ่งที่อยู่ข้างในเพราะเมื่อใดที่ต้องเปิดตู้ให้กับคนอื่นและมีความรู้สึกพึงพอใจที่จะเห็นสมบัติที่คนอื่นมีอยู่จิตก็จะเกิดความโลภอันจะทำให้หลงเผลอใจเป็นเหตุให้บางครั้งอาจใช้วิชาชำนาญด้านกุญแจนี้ไปในทางที่ผิดจากวิชาที่เป็นคุณก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ก่อโทษได้ในทันทีพอฟังคำชี้แจงจบลงนะคะทุกคนก็อ๋อเข้าใจละเข้าใจในคำตัดสินและเจตนาแห่งความเป็นช่างกุญแจส่วนศิษย์พี่นั้นนะคะก็ยิ่งเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าตัวเองเนี่ยยังเข้าไม่ถึงศิลปะของนายช่างกุญแจอย่างที่คิดไว้คือยังไม่บรรลุธรรมในการเป็นช่างกุญแจก็บอกกับอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับผมขอโทษที่ยังไม่สามารถควบคุมจิตใจได้ผมคงต้องอยู่ฝึกวิชากับอาจารย์ไปอีกนานเลยอาจารย์มองหน้าลูกศิษย์ทั้งสองด้วยความเมตตาแล้วก็ให้โอวาทแก่พวกเขาว่าเธอทั้งสองจงจำไว้ให้ดีหน้าที่สำคัญของการเข้าถึงความเป็นช่างกุญแจก็คือจะต้องไม่ให้ความโลภครอบครอบงำเราหากพวกเธอสามารถเอาชนะความโลภได้ชีวิตก็จะมีความสุขไม่ว่าต่อวิชาชีพที่ได้ร่ำเรียนมาหรือต่อการใช้ชีวิตที่พวกเธอจะต้องเรียนรู้และต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่รออยู่
เพราะความโลภที่เกิดขึ้นในใจของเราจะคอยบีบคั้นให้เราต้องทำความผิดหลายๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ความพอใจตามความพอดีจะช่วยให้เรารู้จักแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วเราก็จะเป็นผู้ได้รับสิ่งที่ควรค่าตามความพอดีโดยมีความดีงามมาคอยประดับชีวิตของเราให้ทรงคุณค่ามิเสื่อมคลายว่าแล้วก็มอบมงกุฎเอ้ยไม่ใช่มอบกุญแจนะคะให้กับทายาทคือสิทธิผู้น้องค่ะรับไปเรื่องนี้นี่มีความลึกหลายมิติทีเดียวนะคะคือมันสะท้อนให้เห็นว่าหลายครั้งค่ะความเร็วไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างในยุคนี้เนี่ยคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าบางทีพอเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาหลายคนก็จะรีบโพสต์รีบแชร์ด้วยความเร็วบางเรื่องเนี่ยอาจจะได้แต่บางเรื่องเนี่ยนะคะมันไม่ได้จริงๆบางเรื่องไม่ต้องเร็วมากก็ได้เพราะว่ามันต้องเช็คก่อนถ้าไม่อย่างนั้นสิ่งที่โพสต์ไปก็อาจจะเกิดความเสียหายอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดแต่ก็จะมีผู้คนจำนวนหนึ่งนะคะที่มักจะยึดความเร็วเป็นหลักซึ่งถ้าพลาดไปเนี่ยบางทีมันอันตรายแล้วก็อย่างที่บอกบางทีเนี่ยรอสักหน่อยก็ได้คือบางเรื่องมันไม่จำเป็นที่จะต้องเร็วขนาดนั้นนะคะความถูกต้องของข้อมูลอันนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเรื่องต่อไปค่ะเรื่องต่อไปที่ฉันอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้คุณได้ฟังนะคะกับเรื่องสลับขั้วความคิดโอ้เรื่องนี้น่ารักมากเป็นเรื่องความรักนะคะความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูกแล้วก็มีลูก2คนเรื่องนี้น่ารักมากคือบางทีมันพลิกนิดเดียวความคิดเปลี่ยนเลยนะคะสลับขั้วความคิดเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่ามีหญิงสูงวัยคนหนึ่งค่ะมีลูกสาวอยู่2คนต่อมาลูกสาวทั้ง2คนก็ได้แต่งงานแล้วก็แยกบ้านสร้างครอบครัวของตัวเองลูกสาวคนโตและสามีเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างทำรองเท้าส่วนลูกสาวคนเล็กและสามีมีอาชีพทำร่มขายหลังจากที่ลูกสาวแต่งงานออกเรือนไปแล้วนะคะทุกๆวันค่ะผู้เป็นแม่ก็จะมานั่งร้องไห้เพราะคิดถึงลูกทั้งสองเหมือนใจจะขาดอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อคือพระที่หญิงผู้นี้เคารพสังเกตเห็นว่าเธอเอาแต่นั่งร้องไห้ทุกวันร้องทุกวันเมื่อได้จังหวะเหมาะท่านก็เลยถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าโยมทำไมถึงร้องไห้ได้ทุกวันเล่ามีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรกันหญิงผู้นี้ก็เล่าให้ฟังว่าก็ตั้งแต่ลูกสาวทั้งสองของอีฉันออกเรือนไปอีฉันก็ร้องไห้ทุกวันล่ะค่ะเพราะว่าคิดถึงลูกกลัวว่าพวกเขาจะลำบากอย่างในวันที่ฝนตกเนี่ยดิฉันก็จะร้องไห้เพราะว่าสงสารลูกสาวที่ขายรองเท้าเพราะเมื่อฝนตกโอกาสที่จะขายรองเท้าและได้กำไรก็จะน้อยลงลูกอีฉันคงจะลำบากแน่นอนเลยส่วนในวันที่ฝนไม่ตกอีฉันก็ร้องไห้อีกเพราะว่าสงสารลูกสาวคนเล็กที่ทำร่มขายเพราะเมื่อฝนไม่ตกคนที่ไหนจะไปใช้ร่มล่ะคะเป็นเหตุให้ขายร่มไม่ได้ซึ่งก็จะทำให้ครอบครัวเนี่ยพลอยลำบากไปด้วยนี่ล่ะค่ะความทุกข์ของอีฉันพอหลวงพ่อได้ฟังเรื่องราวจบลงท่านก็ยิ้มอย่างนึกขำกับวิธีคิดของเธอท่านก็เลยให้ข้อคิดกับคุณแม่ขี้กังวลคนนี้นะคะว่าก็ไม่เห็นจะยากอะไรนี่โยมก็เปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนมุมมองสมัยสิเอาอย่างนี้นะคิดอย่างนี้แทนในวันที่ฝนตกแต่ก่อนเคยคิดถึงลูกสาวที่ขายรองเท้าก็ให้เปลี่ยนมาคิดถึงลูกสาวคนที่ขายร่มแทนว่าวันนี้เขาคงจะขายดีเพราะว่าฝนตกส่วนในวันที่ฝนไม่ตกจากที่เคยคิดถึงลูกสาวคนขายร่มโยมก็เปลี่ยนมาคิดถึงลูกสาวคนที่ทำรองเท้าขายสิว่าวันนี้เขาคงจะขายรองเท้าได้ดีเมื่อสลับความคิดและมุมมองเช่นนี้โยมก็จะเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของลูกสาวทั้งสองคนและด้วยวิธีคิดเช่นนี้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรความสุขก็จะเกิดขึ้นกับโยมได้ทุกเมื่อละโอ้โหพอได้ฟังคำสอนจากหลวงพ่อที่ตนศรัทธาและไตรตรองด้วยสติเธอก็ถึงกับอมยิ้มเหมือนคนที่หาทางออกเจอขอบพระคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะ
ทำไมเรื่องเล็กน้อยแค่นี้อีฉันถึงกับมืดบอดได้ทั้งที่มันก็เป็นกรณีเดียวกันแค่เปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนวิธีมองเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะสลับขั้วความยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะไม่ว่าวันฝนตกหรือว่าวันไม่มีฝนหญิงผู้นี้ที่ผ่านการสร้างมุมมองใหม่ให้กับตัวเองก็สามารถมีความสุขโดยการคิดถึงลูกสาวทั้งสองคนนะคะซึ่งทำให้เธอมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเสมอวันฝนตกก็ดีใจกับลูกสาวขายร่มวันแดดออกก็ดีใจกับลูกสาวขายรองเท้านะคะวันนี้คนคงจะออกจากบ้านไปนู่นมานี่กันได้ใช่ไหมไปซื้อรองเท้ากันได้นี่คือนิทานนะคะซึ่งก็ให้ข้อคิดที่น่ารักดีนะเรื่องนี้นะเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับดิฉันไหมคะบางทีเรามักจะคิดอะไรไปในทางลบอะทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้นะคะมันเป็นธรรมชาติจริงๆคือถ้าเกิดไม่ฝืนบางทีมันมักจะไปในทางลบคือปรุงแต่งไปในทางที่มันไม่ค่อยจะดีแต่ถ้าเกิดว่าปรับจูนวิธีคิดได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นนี่คือนิทานจากเรื่องเซนสตอรี่นะคะนิทานธรรมะสะกิดใจของพระมหาวีรพันธ์ชุติปัญโยหรือที่ใช้นามปากกาว่าชุติปัญโยเอามาเล่าให้เด็กๆฟังได้นะคะสนุกดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThe Family Buddy of Your Life.